อ๋ออย่างนั้นเหรอคำว่าธรรมดาที่นายพูดเนี่ยยังไงฉันก็ไม่เข้าใจอ่ะนะก็บอกแล้วไงข้าห่อขายราดซอสมะเขือเทศนั่นก็ธรรมดาอืมแล้วถ้าธรรมดาข้างในจะใส่อะไรข้าวผัดไก่ไงล่ะฮะนั่นน่ะสินะอืมแล้วข้าวผัดไก่น่าจะสีอะไรก็ต้องสีแดงละมั้งสีแดงเหรอทำไมต้องเป็นสีแดงก็เพราะว่าเราใช้ผัดด้วยซอสมะเขือเทศไงข้างในไปข้าวผัดซอสมะเขือเทศและนอกไข่ที่ห่อก็ราดซอสมะเขือเทศอีกแล้วแบบนี้มันธรรมดาตรงไหนล่ะฮะผมก็ตอบไม่ถูกผู้หญิงที่ใส่กางเกงแต่ยังใส่ถุงนอกข้างในอีกเนี่ยเคยเห็นไหมปกติต้องใส่กับกระโปรงไม่ใช่เหรอใช่แล้วนายว่ากระโปรงมันน่าจะตรงกับอะไรเดมิกราซอสครับถูกเพ่งเลยเดมิกราซอสเหรอขอโทษค่ะไม่ใช่แค่มาขอโทษฉันอยากจะดื่มอะไรเย็นๆขอโทษจริงๆค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสั่งเอสเปรสโซ่ชื่อน่ะฉันไม่สนหรอกทำไมไม่ถามว่าจะสั่งน้ำแข็งหรือเปล่าปกติหน้าร้อนแบบนี้หัดคิดซะบ้างว่าคนเขาอยากจะดื่มอะไรที่มันเย็นๆเข้าใจไหมขอโทษค่ะฉันจะเปลี่ยนให้นี่เอาแต่ขอโทษขอโทษรู้หรือเปล่าว่าทำงานบกพร่องแค่ไหนค่ะฉันทราบค่ะรู้กระจายจริงๆนะค่ะจริงๆค่ะแค่ใส่กระโปรงสั้นทรงยิ้มหวานนี่ไม่ใช่จะยอมหยุ่นหยวนอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะค่ะฉันทราบดีค่ะว่าจะทำงานบกพร่องนะขอโทษค่ะดิฉันต้องขอโทษจริงๆค่ะงั้นก็คืนเงินมาสิเอาดิได้เวลาเข้างานแล้วฉันต้องรีบไปแล้วนะมัวแต่เสียเวลากับเธอนะฉันต้องพลาดรถไฟไปสองเที่ยวแล้วรู้หรือเปล่าแล้วต้องขอโทษจริงๆค่ะแล้วตกลงจะคืนเงินหรือเปล่าฮะตกลงจะชดใช้ให้ฉันไหมฉันต้องขอโทษจริงๆค่ะทีหลังอย่าดูถูกคนแก่จำเอาไว้ขอโทษจริงๆนะพอทีอย่ามายืนร้องไห้หน้าร้านขอโทษค่ะที่ทำเกินไปหน่อยแบบนี้ก็แย่สิเอะอะไรก็บีบน้ำตาทุกทีขอโทษค่ะแต่พอร้องไห้ก็จบเรื่องทุกทีนี่คะนี่ที่จริงนะรถเธอไม่ยอมทวนออเดอร์ถึงได้เป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้ร้านกาแฟยิ่งเปิดกันให้เกลื่อนไปโดยเฉพาะร้านเราเรื่องรสชาติของสู้เขาไม่ได้เราต้องเน้นที่การบริการเน้นความประทับใจเสียงอะไรผู้จัดการคะขอฉันไปทางข้าวเที่ยงนะทางข้าวเที่ยงเหรอค่ะถึงเวลาพักของฉันแล้วเดี๋ยวพอกลับมาจะมายืนให้เทศต่อนะคะโอ้ใจฉันลมๆหลังเมื่อกลางวันน่ะก็ฉันอุตส่าห์บีบน้ำตาจะได้ไม่พลาดมื้อเที่ยงยังไงเลยค่ะอย่าว่ากันเลยนะจะอยากทานมื้อนี้ให้อร่อยนะคะนี่ชุดเรียบร้อยแล้วครับดีมากพี่จุนเอาชุดเอไปเสิร์ฟทีนะครับได้แล้วค่ะ
ท่าทางอร่อยน่าดูเอ๊ะวันนี้หน่อยสิเอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันเลิกกับเขาแล้วล่ะแม่สาวมหาลัยนั่นเหรอเอ๊ะพูดจริงเหรอก็จริงอะสิฉันว่าเขาได้คิดกับฉันเล่นๆแน่ๆเลยแต่ว่าคุณโคชิโร่บอกเองไม่ใช่เหรอครับว่าจะคบกับเขาแค่เล่นๆน่ะใช่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 นั่นนี่จำแม่นจังแฮะแต่ฉันว่าไม่ดีหรอกนะก็ไม่ดีดิอ๋อนายก็คิดอย่างนั้นเหรอก็ใช่ดิครับยังไงผู้หญิงกับผู้ชายจะคบกันก็ต้องให้มันจัดจ้าไปเลยอ่ะจัดจ้าเหรอใช่แล้วครับต้องตรงๆจะซึ่งหน้าเลยพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็ฟังดูดีนะฉันเองก็อยากเจอเหมือนกันเนี่ยเจอใครทีแรกแล้วช็อกสุดๆเลยแบบนั้นนะโอ้ยโอ้ก็ประมาณนี้ไงพูดปุ๊บเจอปั๊บเลยถึงจะเหมาะที่จะคุยมีเรื่องอะไรกันแน่ล่ะเธออุตส่าห์ตั้งใจจะนั่งกินมื้อเที่ยงคนเดียวให้เปรมปรีไปเลยอ่ะหาแล้วมีอะไรโอ้ฉันก็ละป่วยนักอะเป็นหนักถึงขนาดต้องหยุดงานช่วยกลับไปบ้านพร้อมฉันหน่อยได้ไหมพูดเรื่องอะไรอ่ะทำไมจะต้องไปบ้านเธอด้วยเล่าไม่เข้าใจเลยฉันก็บอกแล้วไงเล่าพ่อฉันก็ละป่วยนักอันนั้นนะฉันรู้แล้วแล้วทำไมจะต้องไปกับคุณด้วยเล่าฉันไม่เกี่ยวอะไรด้วยนี่ฉันไปกินกาแฟร้านเธอทุกวันเลยนะก็แค่เป็นนักงานกับลูกค้าน่ะแค่นั้นที่ไหนเคยคุยกันตั้งหลายครั้งแถมก็ชวนออกเดทด้วยแต่ฉันไม่ได้ไปสักหน่อยนึงอ่ะใจเย็นก่อนสิฉันก็เย็นอยู่นี่ไงคุณนั่นแหละที่พูดไม่รู้เรื่องเลยงั้นเหรอนั่นน่ะสินะขอโทษด้วยบ้าบอจะมัดเลยเข้าใจแล้วโอเคฉันจะพูดตรงๆเลยนะฉันหนีจากบ้านเมื่อ2ปีก่อนแล้วไม่เคยกลับไปไม่เกี่ยวกับฉันเลยนี่แล้วไม่อยากจะรู้ด้วยฉันทะเลาะกับพ่อครั้งใหญ่ฉันเป็นคนที่เลือกเดินทางผิดพูดน้องๆนักการฉันนะก็ขอร้องให้ฉันกลับไปอยู่บ้านแต่ฉันทิฐิไม่อยากจะสมสารกลับไปเดี๋ยวค่ะเลิกพูดเถอะค่ะฉันมีเวลาพักแค่45นาทีอ่ะฉันไม่มีเวลาฟังคุณสาธยายเรื่องชีวิตของคุณหรอกนะฉันก็เลยคิดว่าถ้าเกิดฉันพาคู่มาคู่หมายกลับไปด้วยฉันก็จะได้มีข้ออ้างกลับไปบ้านไงเล่านะแต่ฉันไม่ใช่เมียคุณและไม่ใช่แฟนคุณด้วยฉันไม่สนเลยโกหกก็ได้แกล้งแสดงละครแกล้งไปคู่มั่นฉันหน่อยได้ไหมแล้วทำไมต้องเป็นฉันล่ะคะฉันเพิ่ง22เองไม่สิฉันเพิ่ง23เองนะแต่งงานนั่นเหรอจะบ้าหรือไงก็เธอนะเหมาะมากเลยที่ใครๆอยากจะได้ไปดูสะพายนะฮะที่จริงแท้นะเป็นผู้หญิงปากจัดและที่ไทยแย่สุดๆไม่มีใครอยากได้เป็นเมียเลยนะฉันรู้ว่าเธอปากร้ายแต่เธอสถานครตบตาคนเก่งไม่ใช่เหรอเซนฉันบอกให้มาขอร้องเธอนี่แหละบ้าจริงบ้าบอจะมันโอ้ไปกับฉันเถอะนะฉันอยากจะไปเจอหน้าพ่อตอนท่านยังอยู่เนี่ยฉันมีแต่ทำท่านเสียใจอย่างน้อยก็อย่าให้ท่านตายตาหลับไม่ตายสิก่อนอื่นโทรไปบอกที่ร้านก่อนนะบอกว่าฉันเป็นพี่หรือเป็นน้องก็ได้นะบอกว่าปู่หรือพ่อป่วยก็ได้นะบอกเขาเลยนะว่าต้องรีบไปดูใจนะเสียใจด้วยค่ะฉันไม่มีพี่ชายน้องชายหรือว่าญาติผู้ใหญ่เลยนะอุ๊ยขอร้องแล้วนะถ้าเธอยอมไปกับฉันนะจะนี่ฉันจะเลี้ยงข้าวห่อไข่อร่อยๆข้าวห่อไข่อร่อยอ๋อใช่ข้าวห่อไข่เมื่อกี้นี่มันเทียบมันไม่ได้เลยข้าวห่อไข่ที่อร่อยที่สุดในญี่ปุ่นอืม
าห่อไข่2ที่ครับได้เลยสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับที่มาช้าวันนี้นะได้หอมใหญ่คุณภาพดีราคาถูกมันด้วยล่ะจริงเหรออืมเยี่ยมเลยหวังไว้ดีเลยฮะขอโทษค่ะเอาละอับจ้าเริ่มคล่องหรือยังอ่ะอืมฉันเพิ่งซื้อชุดว่ายน้ำมาใหม่ล่ะมันหยุดไปว่ายน้ำกันมากฉันซื้อรุ่นนี้นะปิดแค่นี้เองอ่ะทำไมต้องทำหน้าตกใจเล่าไปว่ายน้ำด้วยกันเห็นแปลกเลยมาแหมคือมาแล้วมาแล้วมาแล้วกลับมาแล้วครับโอ้ขอโทษทีที่ขัดจังหวะนะชอบโดนผู้หญิงวิ่งหนีประจำเลยเนี่ยชนะนี่โดดเรียนอีกแล้วเหรอไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับแม่อร่อยจริงๆครับเยี่ยมเลยไปงานต่อขอโทษนะครับที่รอนานเชิญอีก3ท่านครับเชิญฮะเชิญแล้วครับเชิญครับเชิญแล้วครับหมอนั่นน่ะครับจูซามูโร่น้องที่3รอเดี๋ยวนะฮะคิวเราเดี๋ยวคิวเดี๋ยวคิวต่อไปนะครับพ่อจะเปิดร้านนี้มา30ปีแล้วแม่ฉันตายหลังคลอดน้องคนที่4พ่อกับแม่ฉันลำบากมาตลอดชีวิตอะไรกันเนี่ยพ่อคุณมีกิจการแล้วต้องเก่งไม่เบาสิก็พ่อฉันทุ่มเททั้งชีวิตให้กับงานถึงต้องลำบากยังไงถ้าก็ต้องเปิดร้านนี้ให้พวกเราไม่เคยได้สุขสบายกันหรอกเข้าไปในร้านทีสิไปดูให้ทีว่าสถานการณ์เป็นไงให้ฉันไปคนเดียวเหรอถ้าฉันเข้าไปตอนนี้พวกน้องคงดีใจจนไม่เป็นอันทำงานก็ฉันหายหน้าไปตั้ง2ปีผมไม่ได้คุยเยอะแยะนะแล้วฉันจะถามก็ไปทีหลังนะไปรอฉันข้างในนะแบบนี้มันจะเวิร์กเหรอน้ามาถึงนี่แล้วช่วยหน่อยเถอะน้าเฮ้ยโดนจับได้ฉันไม่รู้ด้วยนะอะไรฉันลืมถามไปเธอชื่ออะไรฮะไม่จะต้องรู้ก็ได้ฉันจะไปรู้ชื่อของมันได้ยังไงกันเล่าไรกันเล่าไม่ต้องมากเรื่องเลยพอคุณได้กลับร้องไห้ซบอกพ่อฉันก็กลับเลยละงั้นเอาชื่อโทเมโกหรือว่าสึโกะฮะนัสึมิมุงิตานัสึมิสวัสดีครับที่เดียวเหรอครับคือเดี๋ยวพ่อจะตามมาอีกคนค่ะงั้น2ที่นะครับเชิญนั่งที่ว่างเลยครับค่ะขอน้ำครับจะรอเพื่อนก่อนไหมครับไม่ค่ะฉันจะทานก่อนเลยได้เลยครับเอาข้าวห่อไข่นะคะมาสักครู่นะครับพี่จูนครับชุดเอได้แล้วครับสักครู่นะครับข้าวห่อไข่ที่หนึ่งนะครับได้เลย
อุนซาบุโร่น้องชายคนที่สามเป็นคนจริงจังนิสัยดีแต่ก็เป็นคนอ่อนไหวหมอนี่ทำหมอน้ำตาตื้นอียูขอชุดบีอีก2ที่นะครับได้เลยส่วนน้องคนถัดจากฉันชื่อยูจิโร่หมอนี่หัวดีแถมมีฝีมือแถมมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมาใช้คำปรึกษาฉันเสมอได้แล้วครับโอเคครับโคชิโร่อย่ายิ่งแก่กาได้ไหมโคชิโร่น้องคนสุดท้องเป็นคนหัวอ่อนพูดอะไรก็เชื่อแต่ยังไงก็เด็กชอบมาขอตังค์ฉันอยู่เรื่อยในร้านนั้นยังมีลูกจ้างประจำอีกคนหนึ่งและคุณมาโมรุเป็นพ่อครัวก็ยังช่วยแล้วเหรอครับนี่พ่อไม่เป็นไรแล้วเหรอแล้วก็แกปวดเมื่อยนิดเดียวอย่าทำตื่นเต้นไปหน่อยอ๋องั้นก็หายดีแล้วใช่ไหมครับยืนทำอะไรรีบไปทำงานสิโอเคครับก็คลึกครื้นดีนี่อาหารได้แล้วครับขอบคุณค่ะขอมัมแล้วนะอร่อยมากเยี่ยมเลยจะได้ไหนครับพี่กลับมาแล้วจอด้าไม่เอาน้ำตัวอายเขาหลอดอะไรตรงนี้เฮ้ยโอ้โหยูจิโร่เคนิจิโร่แอนาคาหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ได้พบกันสนานนะครับงานเหรอครับแค่สะโพกเคล็ดเลยครับได้ยินว่าพ่อต้องหยุดงานนอนป่วยผมเลยตกใจแทบแย่อย่างพ่อเลยจะหยุดงานไม่เคยเลยสักครั้งมุนิตานาซึมิค่ะเมื่อครูต้องขอโทษด้วยนะคะสรุปว่าพี่เคนคิดว่าพ่อป่วยหนักก็เลยพาคู่มั่นมาเจอเหรอครับฉลาดจริงๆจูซาบุโร่ใช่แล้วล่ะถึงฉันจะเคยเหลวแหลกมามากนะเหลวแหลกแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจจะแต่งงานอยากให้พ่อนะหมดห่วงนะเป็นยังไงเป็นเจ้าสาวที่เพอร์เฟกต์ไหมล่ะต้องเป็นพี่สะพ้ายที่แสนดีแน่ๆเลยนัดจังไงอะไรกันเล่าดูทำหน้าเข้าสิอย่าทำหน้าเครียดแบบนั้นสิถ้าทายนัดจังหน่อยสิจะมีหน้ามาพูดอีกเหรอ
ถ้างั้นนี่อ่ะพี่คนโตของคุณนั่นแหละครับก็บอกแล้วไงเลิกพูดจาอ่อนน้อมสักทีเราในรุ่นเดียวกันนะขอโทษครับไม่ต้องมาขอโทษหรอกช่างเถอะฉันไม่เคยเล่าเหรอตอนฉันอยู่ม.4ตอนที่บ้านฉันประชุมกันเขาทำทีเขาออกมาล้างหน้าแล้วก็ขโมยเงินค่าต่อเติมร้านไปจากเซฟเลยละเท่าไหร่ล่ะครับ5 ล้านว้าตั้ง5 ล้านนะร้ายไหมล่ะพี่จะบอกว่าจะเอาไปลงทุนพอได้เป็นเจ้าของร้านแล้วจะทำกำไรให้ได้เป็น10 เท่างั้นเดิมพันด้วยเงิน5 ล้านจะบ้าเหรอถ้า10 เท่าก็ต้อง50 ล้านเรื่องแบบนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย50 ล้านผมได้แค่วันละ5,000เอาเงินก้อนนั้นไปใช้หมดแล้วใช่ไหมแถมธุรกิจก็เจ๊งคนอย่างนายจะมีปัญญาเลี้ยงเมียหรือไงถ้าคิดจะแก้ตัวจริงๆก็พูดถึงเป็นรูปธรรมหน่อยคือว่าฉันจะกลับไปอยู่บ้านจะดูแลกิจการให้ดูแลกิจการเหรอก็ฉันไม่รู้คนโตนะคราวนี้พ่อกับสะโพกเคล็ดน่ะสังขารไม่ไหวแล้วนี่ก็ถึงเวลาที่ฉันต้องทำหน้าที่พี่คนโตไม่ใช่เหรออย่างนั้นเหรอที่ผ่านมายูจิโร่ตั้งใจจะรับช่วงต่อก็คงจะไม่พอใจแต่เราได้เป็นพี่น้องกันน่าจะรู้ลำดับก่อนหลังสิมันจะมาอ้าพี่อ้าน้องนะฮะเป็นพี่คนโตแท้ๆไม่อยากดูแลกิจการร้านอาหารอยากทำที่ตัวเองชอบตอนนี้ทุกคนกำลังมาสุดๆกลับเชิดเงินหนีไปคนดีแต่ปากอย่างนายไม่มีทางดูแลร้านอาหารเพื่อใจลูกค้าได้หรอกได้สิคะถ้าเขาพยายามต้องทำได้มันยุ่งอะไรด้วยเราเงียบไปเลยนี่ผู้ชายเขาคุยกันนะก็ไปบีบคั้นเขาแบบเนี้ยเขาจะมีสิทธิ์มีเสียงจะกล้าตอบได้ยังไงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคนนอกจะนั่งเงียบๆหรือจะกลับบ้านไปซะเลยฉันไม่กลับแล้วก็ไม่เงียบด้วยฉันตกลงกันไว้แล้วก็ต้องอยู่จนจบตกลงไปแล้วเหรอดูทีวีดีไหมเนี่ยนะไม่ต้องก็เขาอ่อนแอทั้งอ่อนแอและชอบก็ไม่เข้าข้างเอาซะเลยด้วยนะแต่เขาก็อยากจะมีความสุขอยากให้ทุกคนมีความสุขถึงได้พยายามทุกวิถีทางอย่างนั้นใช่หรือเปล่าล่ะโอ้ใช่แล้วมันต้องไปยืมปากให้ผู้หญิงพูดแล้วเราจะยังไงกันแน่ล่ะแล้วเอาไงดีล่ะฮะกินข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงไม่ค่ะชิมรสชาติชิมเหรอค่ะคุณเคนอิจิโร่กลับมาที่นี่เพื่อจะดูแลร้านน่ะถึงเขาจะเคยทำเลวและหนีออกจากบ้านไปแต่เขาก็อยากจะช่วยรักษาตำรับดั้งเดิมของร้านนี้เอาไว้ใช่ไหมคุณบอกฉันเสมอใช่ไหมคะใช่ใช่เข้าใจพูดนะงั้นอยากจะรักษารสชาติไว้จริงหรือเปล่างั้นขอทดสอบหน่อยทดสอบเลยใช่ทดสอบจุนครับกติกาง่ายนิดเดียวทั้ง3ถ้วยนี้มีเดมิกราซอส3แบบมีอยู่ชามหนึ่งที่เป็นเดมิกราซอสที่พ่อฉันเคี่ยวตั้งหลายวันชามหนึ่งเป็นเดมิกราซอสที่ฉันเคี่ยวแค่2 ชั่วโมงอีกชามเป็นซอสสำเร็จรูปที่ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตถ้าหาว่าตอบไม่ถูกรีบใส่หัวไปซะที่คิดซะอีกพูดแบบนี้จะโดนพ่อด่า
ระตอบแล้วนะชามนี้มันหวานเกินไปต้องไปขอกระป๋องชามนี้เราผิดแน่นอนชัวร์ป้าชานี้เปรี้ยวไปนิดนี่แหละเดมิกราซอสของพ่อตกลงเลือกชามนี้ใช่ไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมโอ้เดี๋ยวๆลองดูอีกทีนะคะนั่นน่ะสินะเดี๋ยวๆๆ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 
ยิ่งชิงไม่ยิ่งงงนะชามนี้กลิ่นก็ใช้ได้นี่นะชามนี้มันก็ใช้ได้นะเอาละชามนี้งั้นขอถามอีกครั้งตกลงชามนี้ใช่ไหมใช่เดมิกราซอสของพ่อคือชามนี้ชามนี้ที่ฉันทำเองแล้วชามที่เขาเลือกเหรอเป็นของกระป๋องไอ้ถุยถึงนายจะตั้งใจจริงแต่สุดท้ายก็แค่นี้จู่ๆก็ตากหน้ากลับมาจะมารับช่วงต่อนั่นแหละจะรักษารสชาติไว้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกนะเข้าใจหรือยังฉันขอโทษนะแล้วจะไปไหนครับจะไปล้างหน้าหน่อยคิดจะไล่เข้าไปจริงๆใช่ไหมพี่น้องกันนะไม่ว่ายังไงก็ไม่ควรจะขับไล่สายส่งเข้าไปนั่นสิครับพ่อคงเสียใจนะก็พี่เขาเป็นลูกคนโตที่พ่อภูมิใจอ่ะก็ใช่แต่ตอนนี้เขายังไม่เป็นผู้เป็นคนชอบเขาตรงไหนเอ๊ะผู้ชายพอนั้นมีดีที่ตรงไหนคือว่าเขาเป็นคนตรงๆแล้วก็มีความฝันด้วยมีความฝันก็แค่ฝันแบบเด็กๆละสิแต่ถึงยังไงก็เป็นพี่น้องกันพวกคุณสี่คนเป็นพี่น้องที่ยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหรอกเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าไงนะเขาบอกว่าจะไปล้างหน้าล้างหน้าโอ้ป้าเอ้ยอะไรกันเหรอมีอะไรเหรอไม่จริงนะคือว่าพี่เคนเคยบอกว่าจะไปล้างหน้าแล้วพ่อครับเสียรูปมันอีกแล้วเหรอพ่อเงินที่ขายได้วันนี้ทั้งหมดเลยมันเลวจริงๆเดิมอะไรนั่นหน้าดูWe'll be right back.
คทเดี๋ยวก่อนสิไอ้แคทอย่าเพิ่งไปสิอย่าหนีสิอย่าทำแบบนี้เลยนะขอโทษขอโทษนะแค่ขอโทษจบเลยนี่เดี๋ยวก่อนสิไม่นึกเลยว่าเขาตั้งใจจะมาแฮปเงินก็ไหนเขาบอกว่าจะมาดูแลร้านไม่ใช่เหรอเลิกพูดเถอะนะก็มันจริงดินะแถมบอกจะแต่งงานด้วยทิ้งแฟนไว้แบบนี้มันธรรมดาเหรอก็พี่เคนเขาธรรมดาที่ไหนล่ะสมรู้ร่วมคิดด้วยใช่ไหมเรื่องนั้นช่างมันเถอะนะฉันจะปิดร้านแล้วร้านพันนี้ฉันไม่สนหรอกจู่ๆทำไมถึงพูดแบบนี้ขึ้นมาน้าไม่คิดบ้างหรือไงหมอนั่นออกไปตั้ง 200,000 เยนฉันต้องทำข้าวห่อไข่ได้กี่จานต้องแถมแฮมเบอร์เกอร์กี่ชิ้นนายก็เหมือนกันต้องหุงข้าวกี่หม้อต้องปอกหัวหอมกี่ลูกวันนี้ล่ะที่ฉันอยากจะพูดให้หมดเปลือกสักทีทำงานทุกวันทุกวันต้องจับกระทะจนมือด้านฉันไม่มีวันขายข้าวห่อไปจนตายหรอกนะจะบอกให้เดี๋ยวก่อนสิครับนี่จะเปลี่ยนร้านจริงๆเหรอนายอยากทำต่อหรือไงข้าวห่อขายจานละ850ต้องทำกี่พันจานต้องทำกี่หมื่นจานรถที่อยากได้ยังไม่มีปัญญาซื้อไม่มีเวลาไปเดทกับสาวอยากเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตเลยคือผมน่ะไม่เอาด้วยแล้วนะชีวิตต้องมีแต่ข้าวห่อขายกับแฮมเบอร์เกอร์ผมเห็นด้วยนะปิดร้านเถอะเป็นหน้าตกลงนะฉันจะไปพูดกับพ่อเองจุนพาเยเนี่ยพาคุณมุ่งนิตาไปส่งบ้านทีเดี๋ยวเขาจะขับรถไปส่งนะก็พี่ฉันก็แบบนี้ล่ะก็หลอกลวงเธอหลอกลวงพวกฉันสุดท้ายก็เห็นแก่ตัวไม่เห็นหัวคนอื่นรีบๆลืมเขาเถอะแต่ว่าถ้าเกิดเขาติดต่อมาก็บอกพี่เคนเขาด้วยนะว่าเราจะปิดร้านแล้วอะพี่เธอเขาคงจะว้าเหวรู้จักความว้าเหวจนอยากตายไหมล่ะอยู่ตัวคนเดียวทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างเลยจะโทรหาเพื่อนที่จะออกมาเจอเราได้ก็ไม่มีบางคนก็ว้าเหวเพราะไม่มีที่ไปอะนะแต่เวลาว้าเวฉันจะหาอะไรอร่อยๆกินให้สมอยากเลยล่ะกลิ่นหอมของข้าวห่อไข่ฉันน่ะนะยังจำได้ดีเลยรสชาติของข้าวห่อไข่ที่หอมอร่อยนุ่มลิ้นทั้งหวานทั้งอุ่นกินแล้วมีความสุขมากเพราะฉะนั้นฉันถึงมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเธอพูดอะไรของเธอฮะพูดถึงใครน่ะที่นายคิดจะปิดร้านน่ะมันง้อแค่ไหนรู้ป่ะแต่ทึมแต่ทึมพูดอะไรของเธอแล้วจะปิดร้านมันเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยเล่าฉันได้เกี่ยวโดยตรงเลยอะไรนะก็ฉันน่ะกินข้าวห่อไข่ของร้านนี้แล้ว
แล้วมันเกี่ยวอะไรมันอร่อยมากอะอร่อยมากจริงๆเลยนะนี่ทำไมถึงเลิกทำของอร่อยๆแบบนั้นล่ะตอนเช้านะถึงต้องเจอแต่เรื่องร้ายๆอ่ะกลางวันไปกินข้าวร้านนั้นดีกว่าแค่คิดแบบนี้ก็สบายใจแล้วมันช่วยให้มีกำลังใจจริงๆเลยนะเพราะว่าที่นั่นเรายังอยู่ที่เดิมเสมอของอร่อยๆจะรอเราอยู่ไม่ได้หายไปไหนมันดีออกจะตายไปคุณได้จับกระทะทุกๆวันได้ทำของอร่อยที่ไม่มีวันเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งออกจะตายทำไมเพราะอะไรเหรอถึงไม่เข้าใจหัวอกคนอื่นซะบ้างเลยเราพาทำบ้าอะไรที่นี่นะมันจะได้กล่าวข้อมืออีกครั้งใช่พรุ่งนี้ต้องทำโอทีเหมือนวันนี้อีกนะพรุ่งนี้มากินมื้อเที่ยงที่นี่ดีกว่าร้านนี้ก็อร่อยมากแล้วมีชื่อคิเช่นมาการูนี่เหรอใช่ใช่งั้นพรุ่งนี้พาสาวๆที่แผนกมากินรับรองต้องถูกใจแน่ๆเลยนะ ตัวเองเรียกว่ารอดพี่เคนเขาบอกว่าขอโทษสงสัยคงฝากบอกเธอมั้งคือผมจะไม่ปิดร้านหรอกผมอยากจะดูแลร้านนี้ให้รสชาติไม่วันเปลี่ยนเลิกทำอาหารกลางวันเถอะเอ๊ะคนที่แยกแยะรสชาติไม่ออกยังมีเลยเราก็เลิกทำเดมิกราซอสสูตรพิเศษนั่นซะเถอะอะอย่างน้อยๆฉันอยากเลิกทำอาหารกลางวันทำไมล่ะฮะแต่ร้านเราคนจะนั่นแค่ช่วงกลางวันแล้วไม่คิดว่าหรือไงเน้นแต่ช่วงกลางวันอย่างเดียวต้นทุนก็สูงกว่าเพื่อนถ้าไปลดต้นทุนให้ได้เราก็มีแต่จะลำบากงั้นจะทำไงล่ะอย่างเช่นข้าวห่อไข่ข้าวห่อขายร้านเรามีอะไรเป็นจุดขายก็ต้องเดมิกราซอสนี่สิครับงั้นเลิกใช้เดมิกราซอสลดต้นทุนมาใช้ซอสมะเขือเทศเหมือนที่นายบอกไงข้าวห่อไข่แบบธรรมดาดีไหมล่ะฮะเดี๋ยวก่อนสิครับร้านเราราดเดมิกราซอสมาตลอดนะไม่ใช้เดมิกราซอสไม่ได้หรอกครับไหนพูดอีกทีสิก็บอกแล้วไงใช้เดมิกราซอสมาตลอดก็ต้องใช้ต่อไปสิถึงจะถูกอันนั้นฉันได้ยินแล้วก็ให้ผมพูดอีกทีไม่ใช่เหรอไม่พูดอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ใช่พูดแบบเดิมเอ๊ะ
เวลาบอกให้พูดอีกทีแปลว่าให้อธิบายเหตุผลต้องหาเหตุผลแวดล้อมอธิบายให้เห็นภาพจำไว้ด้วยเดี๋ยวก่อนสิครับถ้าจู่ๆเปลี่ยนเลยลูกค้าต้องงงสิครับเขาผิดหวังอ่ะแล้วไม่มาอีกหน้าใครบอกจะราดซอสมะเขือเทศจริงๆเล่าแค่พูดให้นายเตรียมใจได้กำไรไม่คุ้มทุนน่ะไอ้ทึมแค่ก็หลอกด่ากันรู้สวัสดิ์เลยมาทำไมที่นี่ให้ฉันมาช่วยงานที่ร้านนี้เถอะค่ะเอ๊ะเธอว่าไงนะเมื่อคืนฉันคิดแล้วทั้งคืนน่ะให้ฉันมาช่วยงานแล้วรอพี่คุณเถอะนะคะอ๋อเอ๊ะถ้าให้พวกคุณดูแลร้านนี้อาจจะเจ๊งก็ได้นี่เธอพูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยทำผิด3ครั้งฉันไล่ออกทันทีขอเวลาแค่อาทิตย์เดียวพออย่าฝันไปไหนเลยนะก่อเรื่องอีกจนได้ใส่หัวไปซะมื้อกลางวันเป็นความหวังของพวกเรานะคะสักวันหนึ่งคงได้เจอกันนะกลับบ้านไปกับคุณด้วยเล่าฉันไปดื่มกาแฟที่ร้านเธอทุกวันเลยนะก็ฉันไม่ใช่แฟนหรือว่าเมียคุณนี่นาโกหกก็ได้นะตบตาก็ได้ช่วยปลอบคู่มั่นฉันหน่อยนะนี่นะจังนะมื้อกลางวันค่ะมื้อกลางวันคุณแคนเนจิโร่กลับมาที่นี่เพราะอยากรักษารสชาติเดิมนะคะอยากจะช่วยรักษารสชาติเดิมไว้จริงหรือเปล่าทดสอบดูหน่อยชามนึงเป็นเดมิกราซอที่พ่อใช้เวลาเคี่ยวตั้งหลายวันชามนึงเป็นเดมิกราซอที่ฉันเคี่ยวแค่2ชั่วโมงอีกชามเป็นซอสสำเร็จรูปที่ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตถ้าตอบไม่ถูกกรีบใส่หัวไปซะเอาล่ะชามนี้นั่นมันของกระป๋องเดี๋ยวฉันไปล้างหน้าก่อน
แล้วพี่เคนบอกว่าขอไปล้างหน้าสารเลวเอ้ยนั่นก็ปิดร้านไปซะเลยทำไมต้องเลิกทำของอร่อยๆด้วยล่ะคะฉันอะได้กินข้าวห่อไข่ของร้านนี้แล้วให้ฉันมาช่วยงานที่ร้านนี้เถอะค่ะเอ๊ะเมื่อคืนฉันคิดแล้วทั้งคืนนะให้ฉันมาช่วยงานแล้วรอพี่คุณเถอะนะคะอ๋อเอ๊ะได้โปรดเถอะค่ะเมื่อวานทำเป็นอวดดีแล้วทำไมจู่ๆถึงอยากมาทำงานที่นี่ล่ะฮะเพราะฉันน่ะคือต้องช่วยรักษาร้านนี้ให้คงอยู่นะและเพื่อพี่ชายของพวกคุณด้วยอะค่ะเธอไม่เกี่ยวอะไรกับร้านนี้แถมอยากรักษาร้านนี้ให้พี่ฉันอย่างนั้นอย่าพูดบ้าๆนะก็ฉันออกจากงานแล้วแล้วฉันตั้งใจจะแต่งกับพี่คุณคุณก็ต้องรับผิดชอบด้วยมีพิรุธนี่นะหอบก็หอบแต่เช้านี่พี่ยูฮะใกล้ถึงเวลาเปิดร้านแล้วนะฮะรู้แล้วฉันจะรับผิดชอบแทนพี่แต่ยังจะทำงานที่ดีไม่ได้นะแค่นี้ล่ะอินารุมาช่วยทางนี้หน่อยครับจะว่าไปแล้วไอ้คนเมื่อกี้ก็พิลึกคนน่ะนะไม่รู้พี่เคนไปเจอเขาที่ไหนเหรอครับฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงแบบนี้มาก่อนเลยนี่ทำอะไรน้ำสลัดหมดเกลี้ยงเลยไม่ตรวจตราให้ดีว่าอะไรหมดบ้างล่ะเฮ้ยหลังจำไว้นะสวัสดีครับเจ้าด้านในเลยค่ะคิดเช่นเมื่อกรณียินดีต้อนรับพอที่เมื่อกี้นี่เสียงอะไรเชิญด้านนี้เลยนะคะเชิญนั่งตอนนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะเจ๊คุณโยครับไปเล่ามีลูกค้าอยู่นะครับอยู่จังวันที่หลังทันหน้าทำว่าอะไรของเขาแล้วเนี่ยอาหารได้แล้วนะคะข้าวหน้าไก่ได้แล้วนะคะข้าวผัดได้แล้วค่ะแฮมเบอร์เกอร์ได้แล้วนะคะสวัสดีครับเชิญทางนี้เลยค่ะเชิญค่ะจะรับอะไรดีคะเบอร์เกอร์ขอข้าวห่อไข่ค่ะรอสักครู่นะคะข้าวห่อหนึ่งแฮมเบอร์หนึ่งแฮมเบอร์ได้เลยข้าวห่อหนึ่งแฮมเบอร์หนึ่งพี่จะว่ากันไปใหญ่แล้วอะไรอะไรมีอะไรอะไรไม่อะไรของนายฮะไม่มีอะไรครับอะไรของนายฮะไม่มีไม่ใช่แฮมเบอร์เฮ้แฮมเบอร์เกอร์ต้องเรียกว่าเบอร์เกอร์อ๋อค่ะแต่ข้าวห่ออนุโลมได้ข้าวไก่หนึ่งเมนจีหนึ่งเบอร์เกอร์หนึ่งค่ะได้ครับอาหารได้แล้วครับอาหารชุดบีได้แล้วชุ
ด A1 ข้าวห่อ1ชุด B1 ฮายาชิ1และคัตสึเด้ง1ห่อกลับบ้านค่ะจดให้แล้ววันนี้ช่วงกลางวันราบรื่นมากเลยจริงเหรอไม่คิดว่าฉันเกะกะเปล่าๆๆไม่ได้เกะกะอะไรเลยขอบคุณมากเลยนะขอบคุณที่ช่วยแนะนำมาฉันก็ต้องขอบคุณจุนทำไมมานั่งข้างยายนี่ฮะนายนี่นะครับพี่ยูครับผมว่าโกนัสมิอ่ะเข้ามาช่วยได้เยอะเลยให้เขาอยู่ที่นี่เถอะครับช่วยเลยสกปรกสั้นเดินไปเดินมาไม่คิดเลยว่ามันทำลายบรรยากาศร้านคิทเช่นมักกะโรนี่ไม่เลยครับเขาก็แต่งตัวสไตล์เขาอะไรรีบออกรับแทนฉันนะนายก็แต่พูดอย่างเดียวไม่เห็นเลยเจนนี่เนี่ยเขาไม่พูดอะไรเลยขอร้องแล้วค่ะขอเงินเดือนแค่นิดเดียวก็ได้นี่ไงเห็นไหมผู้ที่ท่าทางมั่นใจแบบนี้มันเชื่อไม่ได้หรอกแล้วคนที่ขาดความเชื่อมั่นจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงล่ะคะก็มันตามความคิดของเธอนี่นะแต่ฉันอยากอยู่ที่นี่นี่ค่ะทุเรศชะมัดเลยรีบๆไปพ้นเลยป่ะพี่ยูไปพ้นสินี่จุนไม่กินกินเข้าไปเดี๋ยวก็เป็นลมป่านนี้คุณนัสมิพี่ไม่สงสารเขาเหรอเอ๊ะไม่สงสารบ้างเหรอกินเอากินเอาอย่างเดียวสวัสดีครับจะดื่มอะไรดีครับค่ะอ๋อไวน์ขาวกับมาการิต้าใช่ไหมค่ะอันนี้แหละก็ใช่สิปีนี้อายุเท่าไหร่แกยี่สิบสามครับยี่สิบสามโอ้ยเป๊กสเปกเหนือสเปกกันเลยเหมือนกันเลยตายสเปกเลยพูดอะไรของนายอ่ะมันจริงๆนะฮะพอแล้วขนลุกไปหมดกลับมาแล้วเหรอคะกลับมาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยยังมานั่งปะจิมปันเจอแอบถือวิสาสะเข้ามาเดี๋ยวก็แจ้งตำรวจซะอยากจะจับก็เชิญเลยสิฉันเป็นคนไร้บ้านไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วนี่ไม่ตายดิฉันจะช่วยตามหาพี่ชายให้เองนะเลิกตื้อเราสักทีจะหายังไงเบอร์มือถือของพี่ฉันเหรอฮะมีไหมถามเบอร์มือถือเหรอคะฉันอาจจะไม่รู้ก็ได้ไม่รู้ไม่รู้ค่ะเออคือพี่คุณเนี่ยเขาไม่ชอบพกโทรศัพท์เลยนะคะเพราะว่าถ้าพี่เคนต้องติดเกาะร้างสิ่งเดียวที่ต้องการก็คือโทรศัพท์เขาน่ะพวกขาดเพื่อนไม่ได้เขาคงจะเปลี่ยนนิสัยแล้วช่างเงินบอกหน่อยสิอพาร์ตเมนต์เขาอยู่ไหนถึงจะย้ายไปแล้วแต่ก็ต้องมีเบาะแสบ้างอพาร์ตเมนต์เหรอไม่ยอมบอกคบชิดกันแน่ๆเปล่านะคะฉันก็ไม่รู้จริงๆนี่
อพาร์ตเมนต์อยู่ไหนก็ยังไม่รู้แล้วจะแต่งงานกันเหรอก็ตอนเจอกันเราเจอกันข้างนอกตลอดเลยอ๋อเบอร์มือถือก็ไม่รู้บ้านอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วจะตกปลารับคำเข้าเหรอฉันไม่เคยสนเรื่องขี้ปะติ๋วพันนั้นหรอกค่ะก็แค่รู้สึกว่าเขารักเรามันก็พอแล้วนี่คะเธอระบ้าหรือเปล่าพี่โยครับพูดเกินไปแล้วแต่ไม่สงสัยอ่ะพูดเกินไปฉันว่าสงสัยเธอจะโดนพี่ฉันหลอกอะไรหรือมั้งไม่มีทางเลยค่ะผมว่าพี่เคนคงจะจริงจังกับเขามากเลยนะครับอ๋อถ้าไม่ชวนมาที่ห้องก็ต้องใช่แน่เลยอย่างผมเนี่ยเฉพาะที่ชอบฮะเคยชวนสาวมาบ้านด้วยโอ้ยเปล่าๆแล้วครับไม่มีอะไรช่างมันเถอะนะเขาจะโดนพี่เคนหลอกหรือเปล่าอันนั้นเราไม่รู้นะแต่ที่รู้ตอนนี้เขาโดนพี่เคนทิ้งแล้วก็หนีเตลิดไปแล้วถ้าเขามาขอทำงานที่ร้านเราเราก็ควรจะรับเขาไว้เป็นการรับผิดชอบเอ๊ะอะไรอ๋อหรือนายชอบเจนนี่เหรอฮะพูดว่าบ้านี่คือมันพี่เคนเขาเฮ้ยนายน่ะมันรู้จักผู้หญิงแค่ดูหน้านายฉันก็รู้แล้วอะไรกันเล่าอย่ามาปรับปรำกันเล่าเอาหน้าทำไมอ่ะยังไงล่ะไอ้โอ้ยนั่งเงียบอยู่นานแล้วนะชื่อคุณมุ่งอิตาใช่ไหมค่ะคุณพ่อคุณแม่พูดถึงเรื่องนี้ว่าไงมั่งฉันไม่มีพ่อแม่หรอกที่นี่มันดีตรงไหนฉันนะชอบร้านนี้มากเลยและฉันก็อยากพบกับคุณเคนอีกครั้งหนึ่งฉันจะตั้งใจทำงานนะคะได้โปรดเถอะนะคะคนไม่เคยจะทำอะไรได้มีแต่เกะกะเปล่าๆฉันขอคัดค้านถ้าใช้เดบิตการ์ดซ้อนมาตลอดก็ต้องใช้เดบิตการ์ดซ้อนต่อไปสิอร่อยจ้าโย มีอะไรเหรอช่วยมาหยุดสักหน่อยทำไมถึงโทรหาฉันได้ล่ะจริงแล้วจะโกหกก็ได้เล่นละครก็ได้ใกล้เป็นคู่มั่นฉันหน่อยเถอะนะคือขอโทษแทนแกนิจิโร่ด้วยนะที่หมอนั่นทำให้เธอต้องเดือดร้อนไม่ถอยหน่อยสิมีอะไรอ่ะถอยก่อนท่านอ่ะโอ้ท่านจะให้คุณนัสมิเข้ามาใช้ห้องฉันฉันจะมานอนที่นี่อ่ะโอ้ยไม่เอาเราห้องแคบนะแล้วให้คุณนัสมินอนที่ไหนกันเล่าฮะก็นอนกับผมไงภายในอาทิตย์น่ะเสร็จผมแน่เลยเดี๋ยวฝันไปหน่อยเลยนะพี่ชอบเขาละสิชอบเขาใช่ไหมจะบ้าหรือเปล่าอะไรบ้าๆเถอะ
ยังก็ต้องระวังน้องผมด้วยแหละครับโคชิโร่น่ะเหรออืมเขาเล็งคุณนัสมิเอาไว้อย่างงั้นเหรออ่ะเชิญครับเดี๋ยวจะแคบแล้วก็รกไปหน่อยฮะแต่ว่านี่มันห้องคุณนะเกรงใจจังเลยไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเกรงใจแต่มันจะดีเหรอมาเถอะนะอ่ะเชิญเลยแต่ว่าเอาละขอบคุณนะไม่เป็นไรไม่ต้องหรอกนี่คุณยูจิโร่พี่คุณเนี่ยคงไม่ไล่ฉันไปอีกนะหอพี่ยูเหรอเรื่องนั้นอย่าไปสนใจเลยนะแต่ว่าที่พี่ยูไล่คุณไปก็เพราะคุณเป็นคู่มั่นพี่เคนเขาเพราะว่าเขายังแค้นพี่เคนก็เลยมาลงที่คุณนัสมิไงเล่าแต่ว่านะคุณยูจิโร่เองคงไม่ได้เกลียดคุณเคนขนาดนั้นหรือมั้งฉันว่านะทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันเปล่าคืออุ้ยราตรีสวัสดิ์นะโอ้ยหักเอาอีกแล้วโทษทีโอ้ยเจสซี่เมื่อกี้นี้พี่ได้อะไรก็ลูกค้าที่มาทุกคืนไงคนสวยๆที่อายุประมาณ30อ่ะอ๋อเหรอเขามาด้วยกัน3คนจะไม่ถามว่ามาจากใครอ่ะเอ๊ะอ๋อ3คนน่ะเหรออ๋อมีแต่รถจังอยู่เต็มหัวสิท่าอย่ามาพูดบ้าๆนัสมิเขาไม่ใช่ผมรู้แล้วผู้หญิงอ่ะนะถึงทำดีด้วยเป็น100ครั้งก็ไม่เท่ากับจูบดูดดื่มเพียงครั้งเดียวหรอกจูบดูดดื่มจูบอย่าพูดอะไรเหลวไหลน่ะบ้าชะมัดแต่คนอย่างพี่จุนนะเขาไม่มีทางทำได้หรอพี่เลิกจุนเรื่องฉันสักทีอะไปห้องน้ำก่อนนะมีเรื่องอะไรเหรอไม่เหรอไม่อะก็เห็นเธอไม่พูดอะไรเลยนี่ท่านจะปิดร้านปิดเลยปิดเลยว่าคงปิดไม่ได้เลยสิใช่ไหมดื่นป่านเนี่ยเข้ามาห้องผู้หญิงก็ได้ยังไงกันก็พี่จุนนี่แหละพี่ทำอะไรของพี่อะไรเล่าก็ใส่กางเกงในมาเพ่นพ่านนอกห้องเนี่ยฮะอุ้ยตายเอ้าเอ้าอุ้ยเพิ่งนึกได้นี่นี่โทษนะโทษราตรีสวัสดิ์นะครับราตรีสวัสดิ์มาแล้วค่ะอ๋ออรุณสวัสดิ์ครับขอบคุณนะฮะไม่เป็นไรนะโอ้โหมะเขือเทศน่ากินชะมัดเลยนี่มีเรื่องอะไรดีๆเลย
มันก็ดูร่าเริงผิดปกติเอาอะไรมาพูดเล่าถึงก็เหมือนกันนั่นละเอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้นี่ผู้หญิงคนนั้นน่ะใครเหรออ๋อคนนั้นก็เป็นคู่มั่นของพี่เคนเขาน่าสงสารเนาะอืมใช่แต่ว่าเขาหน้าตาดีด้วยนะเออใช่ฟังนะถ้าทำผิด3ครั้งฉันไล่เธอออก3ครั้งใช่เข้าใจนะนี่นะถ้าเธอทำผิด1ครั้งจะต้องติดรูปกระต่ายเอาไว้เก็บไว้ให้ดีๆด้วยคุณยูจิโร่เนี่ยว่าไงเมื่อคราวก่อนก็ทดสอบเรื่องเดมิกราซอสคุณที่ชอบเรื่องแผ่นนี้ซะจริงๆเลยอืมใช่แล้วล่ะฉันชอบแล้วก็โปร่งสั้นแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้ห้ามออกไปด้านนอกไปดันขาดค่ะเออปังอะไรล่ะคะกระต่ายหนึ่งตัวบอกแล้วไงว่าห้ามออกไปข้างนอกขี้โกงนี่นาตอนนี้ร้านยังไม่เปิดซะหน่อยไงสัญญาต้องเป็นสัญญาซิติดซะสิซอรี่เยอะเกินไปแล้วจะเป็นหรือเปล่าเนี่ยฮะนี่เธอมาจื้ออะไรเมื่อกี้นี่จื้ออะไรฉันไม่ได้ว่าอะไรซะหน่อยนี่ค่ะฉันถึงไม่อยากจะรับเธอไว้ไงฮะนัดจังรบกวนด้วยนะครับโอเคอย่างนี้นะหรือว่าเธอรู้เรื่องของฉันเธอรู้ใช่ไหมอาหารได้แล้วครับได้แล้วครับอาหารได้แล้วครับได้แล้วครับมะเขือเทศอะไรเหรอใส่แค่จานละสองชิ้นเนี่ยทำไงดีอ่ะรู้ละร้อนนี่นะรอเดี๋ยวมะเขือเทศคุณคุงร้อนจังเนอะมะเขือเทศอะไรเหรอมีอะไรฉันไม่ได้เรียกเธอฉันไม่เรียกชื่อโทมาโตสักหน่อยนึงอ่ะจะเรียกก็ได้นะนี่พอเถอะนะคือมะเขือเทศมันไม่พออ้าวทำไมอ่ะฉันก็ไปส่งเธอกับทุกวันแล้วนี่นะคุณรัศมีเขาจัดใส่จานเกินไปหน่อยอ่ะคุณรัศมีเหรอถ้าไปอยู่ร่วมกันเรายุ่งแน่เลยขอบคุณมากนะครับอันนี้ช่วยหันให้หน่อยสิแบบนี้ไม่ดีมั้งครับรู้สึกมันเกือบแทบจะไม่พอนะงั้นเดี๋ยวจะจัดใส่จานแค่จานละชิ้นนะคะเจ้าบ้าเลยมะเขือเทศไม่ได้ใส่จานละชิ้นรั่ว3ชิ้นใส่จานละ2ชิ้นรีบไปหั่นซะสิครับไป
หลืออีกแค่ครั้งเดียวนะครั้งเดียวเอานี่ช่วยโทรไปสั่งของให้ทีค่ะรบกวนด้วยฮัลโหลร้านคิทเช่นมักโรนี่นะคะจะโทรมาสั่งของนะคะฮะคุณนัสมีเหรอคะค่ะใช่แล้วล่ะค่ะจะขอมะเขือเทศ12กล่องกะหล่ำปลี12หัวแล้วก็ขอมันฝรั่งเอ๊ะ30กล่องค่ะ30กล่องเหรอคะค่ะมันเยอะเกินนะคะเอ๊ะก็ไม่นี่ค่ะงั้นก็แค่นี้นะคะรับก่อนด้วยค่ะ30กล่องเหรอใส่มะเขือเทศจานละ2ชิ้นกะหล่ำปลีแตงกวาและสลัดมันฝรั่งก็ต้องจัดให้ดูพอดีกันเข้าใจใช่มั้ยค่ะอันนี้น่ะมันเป็นเอกลักษณ์เป็นคำตอบของคิทเช่นมาการ์โรนี่แต่ใช่ว่าจะมีแค่คำตอบนี้ที่ถูกแต่มันก็ถูกเพราะฉะนั้นเราถึงอยู่มาถึง30ปีคราวหน้าถ้าผิดอีกจะครบ3ช่องไม่ว่าพ่อจะว่ายังไงฉันก็ต้องไล่เธอไปค่ะตกลงค่ะอย่างแฟนของคนอื่นยกตัวอย่างเช่นนายเคยชอบแฟนของเพื่อนบ้างมาเฮ้ยจริงอ่ะบอกเขาหรือเปล่าอ่ะบอกได้ไงอ่ะนั่นสินะแต่ฉันก็เสียใจนะแค่ความรักไม่ใช่อ่ะที่ทำให้เราทำตามอำเภอใจอ่ะความรักมันก็คู่กับความผิดหวังนั่นแหละทำให้เราต้องทรยศต่อคนสำคัญสมกับเป็นนายแล้วมาฉันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าเกิดฉันจะคบกับแฟนของพี่ชายอ่ะไม่มีทางหรอกนายไม่มีทางเปลี่ยนนิสัยได้หรอกนะรู้ว่าจะเปลี่ยนดีไหมนะตาฉันบ้างอ่ะเป็นตุ้มไปเยอะจังงวดนี้คุณลงให้หมดเลยนะครับครับได้ครับได้ครับสงสัยมันฝรั่งจะขาดตลาดหรือไงที่มันขอมาส่งค่ะเอ๊ะอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ค่ะเอ๊ะทำไมแพงจังอ่ะมันเอามาฝรั่งพวกนี้ไปส่งในครัวทีเอ๊ะเร็วๆด้วยครับครับได้ครับได้ครับเร็วๆก็ได้ครับได้ๆอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยปิดนี่อะไรอ่ะขอถามหน่อยครับอะไรกันอ่ะก็อยากสั่งมาเยอะแยะทำไมเล่าฮะเอ๊ะส่งคืนก็ได้นะเธอสั่งผิดใช่ไหมล่ะทางนั้นก็ไม่ได้หรอกนะเพราะทางเราผิดเองขอบคุณค่ะเมื่อวานฉันบอกแล้วถ้าทำผิดอีกครั้งต้องโดนไล่ออกขอโทษค่ะแต่ว่าฉันเห็นตัวมารู้ของคัฟเวอร์กล่องเป็นเลข0นี่ไงเนี่ยค่ะตกลง3กล่องหรือว่า30กล่องถ้าไม่รู้ก็หัดถามซะก่อนสิก็เลยมือไก่เขียนนี่นะว่าไงนะถึงเขาละสิอ
ความรู้สึกเจ็บใจเวลาที่มีมารความรักโผล่มาถึงได้รู้ในเขาคนนั้นทำงานผิดพลาดอยู่ลึกๆใช่ไหมล่ะขอบคุณสำหรับทุกอย่างขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้เดือดร้อนลาก่อนค่ะนี่คะเอาไปปอกเปลือกไหวแน่นะมันทำยังไงนะนี่แบบนี้นะเอาวางรวมกุ้งมือแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วดันไม่ใช่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 เนี่ยแบบนี้แบบนี้แบบนี้เห็นไหมอะไรดีครับขอชุดบีกับบิสวาสบิสวาสเอ๊ะก็เห็นเขียนไว้หน้าร้านอ๋อจริงสิมันฝรั่งรอสักครู่นะครับอาหารกลางวันชุดบีแล้วก็บิสวาสครับโอเคแนะนำบิสวาสเถอะครับค่ะงั้นขอด้วยค่ะครับได้เลยครับโอ้ยจริงๆมันได้เลยอ่ะเยอะเลยก็ดีเออมันจะทำตั้งนานแล้วเนี่ยอร่อยแกใช้ไปไหนไม่ไปอยู่ข้าวหรือยังอ่ะไปกินด้วยกันสิไม่ละค่ะฉันทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนนี่นาเอ้ยไม่ต้องไปคิดมากหรอก
วันนี้ต้องกินแต่มันฝรั่งไปเถอะมันสาคีนะครับอะไรครับอยู่เข้าใจคิดนะครับที่ทำบิสวาสอ่ะบิสวาสซุปมันฝรั่งแบบเย็นนะครับองงั้นเหรอขอบคุณมากเลยนะคะอร่อยมากเลยนี่เดี๋ยวออกไปซื้อหอมใหญ่กับนมสดด้วยเอามาแค่พอกับจำนวนมันฝรั่งนะแล้วนมเราไม่ต้องซื้อไปแกลอนให้ซื้อไปลิตรให้20นาทีค่ะไปก่อนนะคะที่นี่แหละสวัสดีครับไม่ได้จังเลยเนอะกลับมาแล้วครับแหมดีจังเลยนี่นะสิใช่นี่พี่เธอเหรอใช่คนที่พี่คนที่3แล้วนี่แหละน่ารักจังเลยประธานบิสวาสได้ค่ะหืมอะไรอ่ะเยอะเลยน่ารักจังเลยล่ะเชิญแล้วครับเฮ้ฝีมือได้จังมากันเพียบเลยเดี๋ยวไม่ต้องคุยกันหน่อยแล้วได้อยู่แล้วอุ๊ยเชิญนั่งแถวนี้เลยครับโอเคเชิญนะมินโดรุมาดูนี่สิเห็นไหมน่ารักทั้งนั้นเลยเพื่อมันฝรั่งของนัดจังนะฉันก็เลยช่วยหาลูกค้ามาให้ด้วยไม่น่าเชื่อนะครับมึงโคชิโร่จะยอมทำเพื่อผู้หญิงใช่ใครแล้วจะไม่ยอมใจอ่อนกับเขาเรียกอะไรเหรอคือผมปิ๊งคนนั้นน่ะแม่นี่เราเพิ่มมิโซวาสลงไปในเมนูดีไหมโอ้นั่นสิฮะวันนี้ขายดีมากเลยโคชิโร่ฉันเองก็ไม่อยากไปแย่ลูกค้าหรอกนะแต่ชวนเพื่อนมาช่วยดินเนอร์เนี่ยมันจะรบกวนแขกคนอื่นๆเขาที่เขาต้องเหนื่อยมาจากงานทั้งวันนั่นสิไม่เคยรู้เรื่องในร้านซะบ้างเหรอสาวๆที่มาวันนี้เนี่ยเขาเป็นเพื่อนของนายหมดเลยจะว่าเป็นเพื่อนก็ได้ก็คบกันอยู่ดีมากนายกับพี่เคนเนื้อหอมมันแต่นั้นแต่ไรแล้วนี่ฮะพี่จูพูดอะไรเอ๊ะนายน่ะไม่ได้หรอกนายน่ะมันเหมือนฉันเรามันพวกรักจริงหวังแต่งก็ดีแล้วนี่ผมว่าพี่เนี่ยเก็บกดว่าอะไรนะนั่นหมายความว่าไงมันก็อาจจะจริงฉันคบเป็นแต่ผู้หญิงต้องห้ามนะผู้หญิงต้องห้ามอะไรเหรอผู้หญิงที่แต่งงานแล้วยังไงก็ไม่มีทางได้อยู่ด้วยกันถึงต้องอกหักมันก็เรื่องธรรมดาใช่แล้วฉันมาพวกเก็บกดเนี่ยแต่ฉันว่าคุณยูจิโร่ไม่ใช่คนเก็บกดแล้วค่ะอย่างเธอจะมารู้อะไรยังจะมาน่าเสนอหน้าอยู่ได้รีบไปพ้นสิก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ครับก็วันนี้เราขายดีกว่าทุกวันเลยแถมคุณพ่อไม่เคยยอมให้เพิ่มเมนูมาตั้ง3ปีแล้วด้วยนะ
ไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันสัญญาไว้แล้วฉันจะไปเองขอบคุณสำหรับมื้อนี้นะคะไม่เป็นไรด้วยความยินดีเอ้าเฮ้ยเออแต่ว่าฉันมีเรื่องนึงอยากจะขอร้องนะคะเรื่องอะไรราคาของบิสวาสอย่าขาย300เยนขายแค่150เยนจะได้ไหมล่ะพูดอะไรบ้าๆแบบนั้นจะกำไรที่ไหนแล้วแต่ถ้าไม่ขาย150เยนมันไม่ไหวหรอกค่ะมื้อเที่ยงของทุกวันยังไงก็ห้ามเกินงบ1,000เยนเพราะฉะนั้นถ้ารวมกาแฟด้วยก็เป็น1,050เยนสรุปว่าถ้าเราขาย150เยนจะได้กินข้าวห่อไข่ข้าวฮายาชิแล้วก็ซุปอีกถ้วยนึงก็จะพอดี1,000เยนเลยค่ะละเอียดยิบชะนะแล้วทำไมฉันต้องฟังเธอด้วยไม่งั้นมันก็เกินงบมื้อเที่ยงอะสิคะถ้ามันเกินงบซุปมันฝรั่งเย็นๆเราก็จำเป็นจะต้องตัดใจอะจริงมั้ยแต่ว่าถ้าเกิดกินมื้อเที่ยงเกินงบทุกวันรายเดือนก็ต้องถังแตกอาหารกลางวันมื้อเที่ยงอะมันเป็นความหวังของทุกคนนะคะฉันขอลาแล้วค่ะอยู่แต่ก็ไม่ได้อยู่ฉันน่ะเจอจนชินแล้วฉันชินซะแล้วล่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะและสักวันหนึ่งคงได้เจอกันมีอยู่เรื่องนึงที่ฉันขอสั่งห้ามเรื่องชู้สาวคุณแอบชอบอยู่เหรอครับพี่ดังบ้านนั้นน่ะรู้จักคุณนัทสมีมาตั้งนานแล้วล่ะครับคนที่แอบคบกับเมียฉันอยู่คือนายใช่ไหมก็อยู่ด้วยกันตลอดไปสิฉันจะปกป้องเธอเองคุณนัทสมีเป็นคู่บ้านของพี่เคนะครับอาจจะมันเป็นพี่น้องกับเราก็ได้นะยังไงถ้ามีเรื่องชู้สาวต้องกินข้าวคราวน้ำตาฉันเองก็รู้จักอ่ะส
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างคะซีรีส์สุดรักข้าวหอขายที่เพิ่งออนแอร์มาเพียง2ตอนแต่เนื้อหานั้นเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมคงพอเห็นหน้าค่าตานักแสดงในเรื่องกันพอสมควรกันแล้ววันนี้เราก็เลยถือโอกาสมาแนะนำตัวกันอย่างเป็นทางการเสียทีค่ะเริ่มด้วยคนแรกนางเอกสาวหน้าหวานของเรายูกโกทาเคอุชิเกิดเมื่อวันที่1เมษายนปี1980เลือดกรุ๊ป A เป็นสาวราศีเมษค่ะในเรื่องเธอรับบทเป็นมุยตะนัสุมิผู้มีบุคลิกสดใสร่าเริงพูดจาตรงไปตรงมาและที่สำคัญชอบรับประทานข้าวห่อไข่เป็นชีวิตจิตใจเลยล่ะค่ะคนต่อมาโยสึเกะเองุชิเกิดปลายปีเลยนะคะคุณผู้ชมวันที่31ธันวาคมปี1967โน่นนะคะพ่อหนุ่มคนนี้เข้าราศีมังกรเลือดกรุ๊ป O ค่ะสำหรับเรื่องนี้เขารับบทเป็นยูจิโร่นาเบชิมะผู้ซึ่งรับหน้าที่ดูแลร้านคิทเช่นมักกะโรนีต่อจากพ่อของเขาเป็นผู้ชายที่พูดจาตรงไปตรงมาแบบขวานผ่าซากนะคะแต่ก็ตั้งใจทำงานและให้ความสำคัญกับรสชาติของอาหารเป็นอย่างยิ่งค่ะถึงแม้จะดูเคร่งครึมดุดันไปบ้างแต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นคนละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคะซาโตชิทัซุมาบุกิหนุ่มหน้าใสวัย23เกิดเมื่อวันที่13ธันวาคมปี1980เลือดกรุ๊ป O ค่ะเขารับบทเป็นจุนซาบุโร่นาเบชิมะลูกชายคนที่3ที่มีจิตใจอ่อนโยนแล้วก็เต็มไปด้วยความรักบริสุทธิ์ที่มีต่อนางเอกสาวของเราค่ะแต่ก็ต้องหักห้ามความรู้สึกของตนเองไว้เพราะเข้าใจว่านาซุมิเป็นคู่มั่นของพี่ชายนะคะมิซากิอิโตะสาวน้อยตาโตราศีพฤษภแสดงเป็นโทมาโตะชิโอมิลูกสาวร้านขายผักที่แอบชอบจุนซาบุโร่มาตั้งแต่เด็กนะคะจนวันหนึ่งเมื่อนัสึมิเข้ามาทำงานที่ร้านจึงทำให้เธอรู้สึกว่านัสึมิเป็นคู่แข่งหัวใจของเธอค่ะและสุดท้ายขวัญใจสาวๆยามะพีหรือโทโมฮิสะยามาฮิตะหนุ่มน้อยวัยเพียง18ปีที่ทำให้สาวๆกรี๊ดสนั่นกันมาแล้วรับบทเป็นน้องชายคนสุดท้องนิสัยอารมณ์แปรปรวนรักสนุกไม่ต้องรับผิดชอบกิจการในครอบครัวสักเท่าไหร่ละค่ะมีหน้าที่เพียงแค่เรียนหนังสือเท่านั้นค่ะแหมรู้จักพวกเขากันมาพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะใครอยากได้ของที่ระลึกจากซีรีส์สุดรักข้าวหอกไข่แล้วก็ลองทายกันมาดูสิคะว่านัสมิจะได้กลับมาทำงานที่ร้านคิทเช่นมักกะโรนีหรือไม่ผู้โชคดี10ท่านแรกก็จะได้รับของที่ระลึกจาก ITV Asian Series Fan Club นั่นก็คือVCD ตัวอย่างตอนแรกของสุดรักข้าวหอกไข่กันไปอย่างง่ายดายเลยล่ะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกับ ITV Asian Series Fan Club ได้ใหม่วันเสาร์หน้าเวลาดีหลัง ITV Asian Series นะคะและสักวันหนึ่งคงได้เจอกันนะ